ชียงใหม่และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์ไทยแลนด์บาย UTMB 2022จังหวัดเชียงใหม่และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงความพร้อมจัดการแข่งขันและเปิดตัวนักวิ่งเทรลดอยอินทนนท์ไทยแลนด์บาย UTMB 2022เริ่มแข่งขัน 8-11 ธันวาคมนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่บ่ายวันที่7ธันวาคมที่ห้องประชุมจองคำโรงแรมรัติล้านนาริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ทเชียงใหม่นายศิรภพดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมจัดการแข่งขันและเปิดตัวนักวิ่งชั้นนำที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลในรายการดอยอินทนนท์ไทยแลนด์บาย UTMB 2022โดยมีนายศักชัยคุณาวัดชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนักวิ่งเทรลชั้นนำของโลกและนักวิ่งชั้นนำประเทศไทยเข้าร่วมการแถลงข่าวสำหรับการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง11ธันวาคม2565ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยมีระยะการแข่งขันใน6ระยะได้แก่ซัมมิต160ระยะทาง170กิโลเมตรความสูงสะสม1045เมตรคลิฟ100ระยะทาง104กิโลเมตรความสูงสะสม 6,107 เมตรปาโกด้า50ระยะทาง50กิโลเมตรความสูงสะสม 3,186 เมตรทะเล20ระยะทาง24กิโลเมตรความสูงสะสม 1,067 เมตรทราย10ระยะทาง14กิโลเมตรความสูงสะสม712เมตรและวอร์มอัพรันระยะทาง4กิโลเมตรความสูงสะสม199เมตรโดยคาดว่าจะมีนักวิ่งเทรลจากประเทศต่างๆเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 5,000 คนจาก64ประเทศทั่วโลกรวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามอีก 20,000 คนทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้พยายามผลักดันและสนับสนุนการวิ่งเทรลให้ก้าวสู่ระดับสากลตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาที่มีคณะทำงานจากหลายหน่วยงานร่วมกันผนึกกำลังกันจัดการแข่งขันวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่จนได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในสนาม UTMB World Series เมื่อปี2560และสามารถแสดงศักยภาพที่สูงขึ้นทุกปีกระทั่งในปีนี้ดอยอินทนนท์ Thailand by UTMBได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน3ของสนามเมเจอร์ของโลกและมีนักวิ่งเข้าร่วมเป็นจำนวนมากจนกลายเป็น1ในงานที่ใหญ่ที่สุดใน UTMB World Series และแสดงให้เห็นว่าดอยอินทนนท์ Thailand by UTMB คืองานที่เป็นหมุดหมายสำคัญของนักกีฬาและครอบครัวเพื่อเดินทางมาสัมผัสประเทศที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสเส้นทางเทรลที่งดงามบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และเมืองเชียงใหม่ทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์นิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน